พลเอกนิรันดร ศรีคชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้การต้อนรับนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาบันทึกเทปรายการครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นรายการใหม่ของททบ5ในปี2567นี้โดยเป็นความร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกการบันทึกเทปครั้งนี้เป็นรายการพิเศษเทศกาลตรุษจีนค่ะนำเสนอประวัติศาสตร์ประเพณีความสำคัญของเทศกาลตรุษจีนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนซึ่งจะออกอากาศรายการวันแรกในวันที่10กุมภาพันธ์2567ก็จะไปตรงกับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนพอดีสำหรับรูปแบบของรายการครอบครัวเดียวกันนะคะจะเป็นรายการที่เชิญแขกรับเชิญอธิบุคคลสำคัญนักธุรกิจมาร่วมสนทนาในประเด็นที่สำคัญทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมดำเนินรายการเป็นภาษาจีนกลางพร้อมกับคำบรรยายเป็นภาษาไทยค่ะสามารถติดตามรับชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 15:55 นถึง 16:25 นถือเป็นความร่วมมือทางด้านสื่อโทรทัศน์ของทั้ง2ประเทศที่เราจะนำเสนอรูปแบบใหม่ของการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นกลางและสร้างสรรค์จากรายการนี้ค่ะ